ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหารครั้งที่21เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและโอท็อปของอำเภอขุนหารครับที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหารประจำปี2566ครั้งที่21เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและโอท็อปของอำเภอและโอท็อปของอำเภอขุนหารซึ่งนายพรชัยวงงามนายอำเภอขุนหารกล่าวว่าอำเภอขุนหารเป็นอำเภอที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีความหลากหลายของผลผลิตและมีผลผลิตออกตลอดทั้งปีมีพื้นที่เหมาะสมด้านการผลิตการเกษตรเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกนอกจากนั้นยังมีพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆที่นำเงินเข้าสู่อำเภอขุนหารได้แก่มันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอเป็นแหล่งต้นน้ำของอำเภอเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมกับการปลูกผลไม้และไม้ยืนต้นปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกพืชใหม่ๆกันมากยิ่งขึ้นเลยครับค่ะโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดสตอและยางพาราค่ะในดินภูเขาไฟซึ่งก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของอำเภอขุนหารสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นในทุกปีนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการปลูกพืชทางเลือกใหม่ชนิดอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลำไยลิ้นจี่ลองกองสละซึ่งถือเป็นพืชที่ยังมีอนาคตทางการตลาดเพราะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการผลิตได้น้อยซึ่งอำเภอขุนหารค่ะก็มีมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรสูงถึงปีละมากกว่า100ล้านบาททีเดียวค่ะ